ปัญหาพยากรณ์4อย่างนั่นคือ 1. เอกังสะพยากรณ์ปัญหาที่จะต้องแก้โดยส่วนเดียวข้อ 2. ปฏิปุจฉาพยากรณ์ปัญหาที่ต้องย้อนถามแล้วจึงแก้ข้อ 3. วิพัชชพยากรณ์ปัญหาที่ต้องจำแนกแล้วจึงแก้ 4. ถัปนียปัญหาที่ควรงดเสียนะคะสำหรับคำอธิบายในปัญหาพยากรณ์4ข้อนี้มีว่าอย่างนี้ค่ะข้อแรกเอกังสะพยากรณ์ปัญหานั้นหมายถึงปัญหาที่ต้องแก้โดยส่วนเดียวเช่นถามว่าทำดีได้ดีถูกไหมก็ตอบได้ทันทีนะคะว่าใช่ข้อ 2. ที่ว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์ปัญหานั้นหมายถึงปัญหาที่ต้องย้อนถามแล้วจึงแก้เช่นถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงผู้ตอบก็ย้อนถามว่าก็เมื่อรูปนั้นมีความแตกดับเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเช่นนี้รูปจะชื่อว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราผู้ถามก็จะรับรองซะเองว่ารูปไม่เที่ยงนะคะข้อ 3. วิพัชชพยากรณ์ปัญหาที่ต้องจำแนกแล้วจึงแก้เช่นถามว่าคนตายแล้วเกิดอีกใช่ไหมข้อนี้ต้องแยกตอบนะคะคือแยกตอบว่าถ้าคนที่ตายนั้นเป็นพระอรหันต์คนนั้นตายแล้วก็ไม่เกิดแต่ถ้าคนที่ตายนั้นยังไม่ใช่พระอรหันต์คนนั้นตายแล้วก็ต้องเกิดอีกนะคะข้อที่ 4. ถัปนียปัญหาที่ควรงดเสียคืองดตอบนั่นเองนะคะเพราะตอบไปก็ไม่มีประโยชน์เช่นถามว่าโรคเกิดขึ้นเมื่อไรคำถามนี้ไม่จำเป็นต้องตอบนะคะสำหรับธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่กรรม4อย่างคือ 1. กรรมเป็นฝ่ายดำมีวิบากเป็นฝ่ายดำมีอยู่ข้อ 2. กรรมเป็นฝ่ายขาวมีวิบากเป็นฝ่ายขาวมีอยู่ข้อ 3. กรรมที่เป็นทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวมีวิบากทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวมีอยู่ข้อ 4. กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีอยู่ในเรื่องกรรม4อย่างนี้นะคะอรรถกถาอธิบายว่ากรรมที่เป็นฝ่ายดำนั้นได้แก่อกุศลกรรมบท 10คือปาณาติบาตอทินาทานกาเมสุมิจฉาจารอันเป็นอกุศลกรรมบทที่เกิดทางกาย3อย่างมุสาวาทปิสุณาวาทพรุสวาทสัมผัสปราปวาทที่จัดเป็นอกุศลกรรมบทที่เกิดทางวาจา4อย่างรวมกับอกุศลกรรมบทที่เกิดทางใจอีก3อย่างคืออภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิจึงรวมเป็นอกุศลกรรมบท 10ที่เรียกว่ากรรมดำกรรมดำนี้ให้ผลเป็นฝ่ายดำด้วยนะคะผลที่เป็นฝ่ายดำก็คือการเกิดในอบายอันเต็มไปด้วยความทุกข์นั่นเองค่ะสำหรับกรรมฝ่ายขาวได้แก่กุศลกรรมบท 10ทันตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมบทนะคะกรรมฝ่ายขาวก็คือกุศลกรรมบทนี้ให้ผลเป็นฝ่ายขาวคือให้เกิดในสวรรค์อันเต็มไปด้วยความสุขด้วยพูดง่ายๆก็คือกรรมดีผลก็ดีกรรมชั่วผลก็ชั่วนะคะสำหรับอย่างที่3เป็นกรรมทั้งฝ่ายดำและฝ่ายขาวที่มีวิบากทั้งฝ่ายดำและฝ่ายขาวข้อนี้หมายถึงกรรมสองอย่างปะปนกันคือบุคคลทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วปนกันผลที่ได้รับก็ปนกันด้วยอำนาจของกรรมทั้งสองนั้นมาให้ผลคือบางคนทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมชั่วก็นำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นสุนัขแต่มีรูปร่างหน้าตางดงามใครเห็นใครรักมีคนร่ำรวยเอาไปเลี้ยงดูอย่างดี
มีอาหารดีๆกินทั้งสามมื้อมีที่นอนหมอนมุ้งในห้องที่มีมุ้งลวดซึ่งคนบางคนยังไม่เคยได้รับถึงขนาดนั้นความสุขที่ได้รับนั้นก็ด้วยอำนาจของกรรมดีที่ได้ทำไว้นะคะแต่บางคนที่ทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วผลของกรรมดีทำให้เกิดเป็นมนุษย์สูงสักควรจะได้รับความสุขแต่เพราะเหตุเป็นนักการพนันจึงต้องหมดตัวมีหนี้สินรุงรังได้รับความลำบากฝืดเคืองเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยอำนาจของอกุศลที่ทำไว้พูดกันตามความจริงแล้วนะคะขึ้นชื่อว่าปุถุชนไม่มีใครเลยที่จะทำกรรมดีเพียงอย่างเดียวหรือทำแต่กรรมชั่วเพียงอย่างเดียวย่อมทำกรรมทั้งสองอย่างปะปนกันไปนะคะสุดแต่ว่าทำกรรมอย่างไหนมากถ้าทำกรรมดีมากทำกรรมชั่วน้อยก็ได้รับความทุกข์น้อยมีความสุขมากแต่ถ้าทำกรรมชั่วมากทำความดีน้อยก็ได้รับความทุกข์มากมีความสุขน้อยกรรมอย่างสุดท้ายคือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นอรรถกถาอธิบายว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวนั้นได้แก่มรรคกรรมทั้งสี่ที่กระทำให้สิ้นทั้งกรรมดำและกรรมขาวสรุปว่าอกุศลชื่อว่ากรรมดำและมีวิบากดำกุศลนั้นแยกเป็นสองอย่างคือกุศลที่เป็นโลกิยะชื่อว่ากรรมขาวมีวิบากขาวส่วนกุศลที่เป็นโลกุตระชื่อว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเพราะวิบากของโลกุตระนั้นไม่นำเกิดนะคะแต่วิบากของอกุศลและกุศลที่เป็นโลกิยะนั้นนำเกิดในภพภูมิต่างๆตามสมควรแก่กรรมที่ทำไว้เพราะฉะนั้นวิบากของโลกุตระกุศลจึงไม่จัดว่าเป็นวิบากดำหรือขาวแต่ถ้าเราฟังดูเผินๆในเรื่องนี้นะคะเราก็อาจจะคิดว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวน่าจะได้แก่ผลจิตซึ่งเป็นผลของมรรคแต่ว่าผลจิตนั้นไม่ใช่กรรมกรรมนั้นได้แก่กุศลและอกุศลเท่านั้นแต่ผลจิตนั้นเป็นวิบากนะคะนี่ก็หมายถึงกรรมที่มีวิบากคือให้ผลเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายถึงกรรมที่เป็นสหชาตกรรมตามนัยยะของพระพิธรรมทั้งผลจิตที่เป็นตัววิบากก็ไม่สามารถให้วิบากเกิดขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวจึงได้แก่มรรคกุศลทั้งสี่คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเท่านั้นนะคะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่สัจฉิกรณียธรรม4คือธรรมที่พึงทำให้แจ้ง4อย่างได้แก่1ปุเพนิวาสะคือธรรมที่พึงทำให้แจ้งซึ่งขันธ์ที่ตนเคยอยู่อาศัยในการก่อนคือในชาติก่อนด้วยสติข้อนี้หมายถึงพึงทำให้แจ้งด้วยการได้เฉพาะและด้วยการกระทำให้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองซึ่งก็หมายถึงบุพเพนิวาสานุสตินั่นเองนะคะข้อ2พึงทำให้แจ้งซึ่งจุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลายด้วยจักษุคือด้วยทิพจักษุญาณข้อ3พึงทำให้แจ้งซึ่งนิโมก8ด้วยนามกายคือทำให้แจ้งซึ่งสมาบัติ8ด้วยนามกายอันเกิดพร้อมกับสมาบัติ8นั้นคำว่านามกายในที่นี้นะคะได้แก่เจตสิกทั้งหลายมีองค์ฌานคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาเป็นต้นที่เกิดพร้อมกับฌานสมาบัตินั้นๆข้อ4พึงทำให้แจ้งซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาข้อนี้หมายถึงทำให้แจ้งซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยญาณปัญญาในอรหัตผลทั้งนี้เพราะปัญญาในอรหัตตมรรคนั้น
กำลังทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปส่วนปัญญาในอรหัตผลนั้นรู้แจ้งว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วนะคะธรรมะหมวดสี่ข้อต่อไปได้แก่โอคะสี่อย่างโอคะนี้ได้แก่ห้วงน้ำที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้จมลงในวัฏฏะท่านแสดงโอคะไว้สี่อย่างนะคะคือ 1. กามโอคะโอคะคือกามหรือห้วงน้ำคือกามข้อ 2. พหโอคะโอคะคือภพข้อ 3. ทิฏฐโอคะโอคะคือทิฏฐิข้อ 4. อวิชโชคะโอคะคืออวิชชาในโอคะคือห้วงน้ำนี้นะคะมีอธิบายว่าความยินดีในกามคุณ5ชื่อว่ากามโอคะความยินดีในรูปภพอรูปภพชื่อว่าพหโอคะแม้ความยินดีในฌานและราคะที่สรคตด้วยสัสตทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเที่ยงก็จัดอยู่ในพหโอคะด้วยนะคะทิฏฐิโอคะนั้นได้แก่ทิฏฐิ62อย่างอวิชโชคะได้แก่ความโง่ความหลงที่ไม่รู้อริยสัจ4อันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เมื่อใดตัดอวิชชาเสียได้เมื่อนั้นจึงจะพ้นจากการเกิดนะคะธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่โยคะ4อย่างซึ่งมีชื่ออย่างเดียวกับโอคะนั่นคือกามโยคะโยคะคือกามภาวะโยคะโยคะคือภพทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิและอวิชชาโยคะโยคะคืออวิชชาซึ่งแต่ละอย่างก็มีความหมายตรงกันข้ามกับโอคะแต่ละอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ชื่อและความหมายเท่านั้นนะคะที่ต่างกันกล่าวคือโยคะนั้นหมายถึงสภาวะธรรมที่ประกอบสัตว์ให้อยู่ในวัฏฏะเพราะฉะนั้นโอคะก็ดีโยคะก็ดีจึงเป็นกิเลสที่ชักพาให้สัตว์ทั้งหลายต้องจมอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้นะคะไม่มีทางพ้นไปได้หากว่าไม่ทำลายกิเลส3กองนี้ให้สิ้นไปต่อจากโยคะ4ธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่วิสังโยคะ4อย่างคือ 1. กามโยคะวิสังโยคะความพลาดจากโยคะคือกามข้อ 2. ภวะโยคะวิสังโยคะความพลาดจากโยคะคือภพ 3. ทิฏฐิโยคะวิสังโยคะความพลาดจากโยคะคือทิฏฐิ 4. อวิชชาโยคะวิสังโยคะความพลาดจากโยคะคืออวิชชาคำว่าสังโยคะแปลว่าประกอบเมื่อเติมวิเข้ามาเป็นวิสังโยคะจึงมีความหมายตรงกันข้ามคือไม่ประกอบซึ่งก็หมายถึงการพรากออกไปนั่นเองนะคะในที่นี้ท่านพูดถึงการพรากออกจากกามโยคะจากภวะโยคะจากทิฏฐิโยคะและจากอวิชชาโยคะรวม4อย่างด้วยกันนะคะในการพรากจากกามโยคะนั้นท่านอรรถกถาอธิบายว่าด้วยการเพ่งอสุภกรรมฐานจงเกิดฌานแล้วทำฌานนั้นให้เป็นบาตรเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิมรรคนี้แหละค่ะที่พรากจากกามโยคะได้โดยเด็ดขาดหากยังไม่บรรลุอนาคามิมรรคนะคะบรรลุเพียงโสดาปัตติมรรคหรือสกทาคามิมรรคแล้วก็ยังไม่อาจพรากจากกามโยคะได้สำหรับการพรากจากภวะโยคะคือความยินดีในรูปภพอรูปภพและความยินดีในฌานนั้นละได้พรากได้ด้วยอรหัตตมรรคนะคะการพรากจากทิฏฐิโยคะนั้นจะพรากได้ด้วยโสดาปัตติมรรคและการพรากจากอวิชชาโยคะนั้นก็จะต้องพรากได้ด้วยอรหัตตมรรคนะคะสรุปว่ากามโยคะนั้นรากได้คือทำให้ไม่มีได้ด้วยอนาคามิมรรคภวะโยคะนั้น
ทำให้ไม่มีได้ด้วยอรหัตตมรรคทิฏฐิโยคะนั้นทำให้ไม่มีได้ด้วยโสดาปัตติมรรคอวิชชาโยคะนั้นทำให้ไม่มีได้ด้วยอรหัตตมรรคต่อไปเขากล่าวถึงธรรมะหมวด4ในสังคีติสูตรข้อต่อไปอันได้แก่คันธะ4คือ1อภิชากายคันธะ2พยาปาทะกายคันธะ3ศีลัพพตปรามาสะกายคันธะ4อิทังสัจจาภินิเวสะกายคันธะก็คันธะนี้แปลว่าเครื่องผูกหรือเครื่องร้อยรัดนะคะธรรมชาติที่ร้อยรัดถึงนามกายและรูปกายของสัตว์ไว้ในวัฏฏะธรรมชาตินั้นชื่อว่ากายคันธะเครื่องร้อยรัดกายอันหมายทั้งนามกายและรูปกายคือรูปร่างกายนี้อันได้แก่รูปขันธ์และนามกายคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันย่อลงแล้วได้แก่กายกับใจนั่นเองนะคะคำว่าอภิชฌากายคันธะนั้นได้แก่เครื่องร้อยรัดกายและใจคืออภิชฌาอภิชฌานั้นหมายถึงการเพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของตนเพียงการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนก็จัดเป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ไว้ในวัฏฏะแล้วนะคะจะป่วยกล่าวไปใหญ่กับการที่ไปยึดถือของของผู้อื่นมาเป็นของตนมันเป็นการกระทำที่หยาบกว่าการนึกในใจนะคะสำหรับพยาปาทะกายคันธะนั้นได้แก่เครื่องร้อยรัดกายและใจคือพยาบาทพยาบาทนั้นได้แก่ความคิดประทุษร้ายผู้อื่นคือคิดอยากให้ผู้อื่นพินาศย่อยยับไปนี่ก็เป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ไว้ในวัฏฏะประการที่สองนะคะประการที่สามศีลัพพตปรามาสะกายคันธะได้แก่เครื่องร้อยรัดกายและใจคือการลูบคลำศีลและข้อวัดปฏิบัติที่ผิดคือผิดจากข้อปฏิบัติที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานอย่างคนสมัยก่อนมีพวกชดินเป็นต้นก็ถือว่าการบูชาไฟเป็นเหตุให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและก็เข้าใจว่าตนนั้นหมดจากกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วตัวอย่างเช่นท่านพระอุรุเวลกัสสปในสมัยที่เป็นชดินได้พบพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะได้เห็นและยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพมากแสดงฤทธิ์ได้เป็นมหัศจรรย์ก็ยังคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนตนดังนี้เป็นต้นนะคะถึงกระนั้นท่านก็ยังดีที่กลับใจได้ในภายหลังจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะสำหรับอิทังสัจจาภินิเวสะกายคันธะเครื่องผูกกายและใจคือความแน่ใจว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงซึ่งเป็นความสำคัญผิดยึดมั่นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงแต่สิ่งอื่นเปล่าคือไม่จริงทั้งนั้นซึ่งเป็นความเห็นผิดที่รุนแรงกว่าศีลัพพตปรามาสะศีลัพพตปรามาสะนั้นยึดเพียงศีลและข้อปฏิบัติที่ผิดเท่านั้นนะคะว่าจะพาให้ถึงความบริสุทธิ์แต่ไม่ได้ยึดถืออย่างอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างอื่นทั้งหมดเว้นศีลัพพตปรามาสะกายคันธะแล้วจัดเป็นอิทังสัจจาภินิเวสะกายคันธะทั้งสิ้นซึ่งก็ได้แก่ความเห็นผิดของบรรดาเดรัจฉีทั้งหลายในสมัยก่อนเช่นเห็นว่าโลกเที่ยงเป็นความจริงอย่างอื่นไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของคันธะเรื่องร้อยรัดสัตว์4อย่างนะคะต่อไปเป็นอุปาทาน4ท่านพระสารีบุตรแสดงอุปาทาน4ไว้ในธรรมะหมวด4ในสังคีติสูตรว่าได้แก่1กามุปาทานข้อ2ทิฏฐุปาทานข้อ3ศีลัพพตุ
ปาทานข้อ 4 อัตวาทุปาทานคำว่าอุทานนั้นนะคะได้แก่การยึดถืออย่างมั่นคงคือด้วยอำนาจการยึดมั่นถือมั่นนั่นเองคำว่ากามุปาทานได้แก่การยึดมั่นยินดีเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่ในกามคือวัตถุกามทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นตลอดจนสิ่งอื่นๆที่เป็นที่ตั้งให้เกิดกามคือความรักใคร่ชื่อว่าวัตถุกามทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นกามุปาทานนี้จึงละได้เด็ดขาดด้วยอรหัตมรรคนะคะโสดาปัตติมรรคละกามได้เพียงการไม่ล่วงละเมิดในบุตรภรรยาสามีของคนอื่นแต่ไม่สามารถจะละความยินดีในคู่ครองของตนได้นะคะแม้สกทาคามิมรรคก็ทำกามราคะที่มีอยู่ให้เบาบางลงเท่านั้นอนาคามิมรรคสามารถละความยินดีติดใจในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้เด็ดขาดแต่ไม่สามารถละความยินดีติดใจในรูปฌานและอรูปฌานเป็นต้นได้นะคะต่อเมื่อถึงอรหัตมรรคจึงจะละได้หมดสำหรับทิฏฐุปาทานนั้นได้แก่ความยึดมั่นในความเห็นผิดคือยึดมั่นในทิฏฐิ62ส่วนสีระปตุปาทานนั้นได้แก่การยึดมั่นในศีลและข้อวัดปฏิบัติที่ผิดด้วยการเห็นว่าความบริสุทธิ์จากกิเลสย่อมมีได้ด้วยศีลและวัดนี้เช่นด้วยการอาบน้ำวันละ3เวลาก็จะบริสุทธิ์จากกิเลสได้เป็นต้นนะคะสำหรับอัตวาทุปาทานนั้นได้แก่การยึดมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนหรือเพียงแต่กล่าวว่าเป็นอัตตาตัวตนเท่านั้นก็จัดว่าเป็นอัตวาทุปาทานแล้วเช่นยึดว่ามือของเราตาของเราก็เป็นอัตวาทุปาทานแล้วนะคะสำหรับทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทาน3อย่างนี้ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคนะคะสำหรับธรรมะหมวด4ข้อต่อไปได้แก่โยนิ4คืออันทชะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่ชลัมพุชะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์สังเสทชะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเท่าใครโอปปาติกะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นโตทันทีในเรื่องโยนิคือกำเนิดนี้นะคะมีคำอธิบายดังต่อไปนี้ค่ะคำว่าอันทชะโยนิหมายถึงสัตว์ที่ถือกำเนิดในไข่เช่นไก่เป็ดนกงูเป็นต้นนะคะชลัมพุชะกำเนิดได้แก่กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์มีมนุษย์ลิงสุนัขแมวเป็นต้นสังเสทชะกำเนิดได้แก่สัตว์ที่เกิดในที่นอนเช่นเลือดและเกิดในปลาเน่าเป็นต้นโอปปาติกะกำเนิดได้แก่กำเนิดของสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทันทีเหมือนโผล่ขึ้นมาด้วยความเร็วสำหรับในพวกเทวดาและมนุษย์ที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะนั้นมีข้อต่างกันคือสังเสทชะนั้นเกิดขึ้นเป็นตัวอ่อนก่อนแล้วจึงเติบโตขึ้นนะคะส่วนเทวดาและมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็เติบโตทันทีเหมือนคนมีอายุได้16ปีเทวดาและมนุษย์นั้นย่อมเกิดได้ด้วยกำเนิดทั้ง4เทวดาที่ได้กำเนิดทั้ง4นั้นได้แก่ภูมิเทวดาเท่านั้นนะคะรวมทั้งพวกเดรัจฉานมีนาคและครุฑเป็นต้นด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคว่าพวกครุฑที่เกิดจากฟองไข่ย่อมฆ่านาคที่เกิดจากฟองไข่ได้แต่ไม่อาจฆ่านาคที่เกิดจากคันและที่เกิดจากเหงื่อใครและที่เกิดเองได้นะคะแต่พวกเทพชั้นสูงตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาขึ้นไปนั้นเกิดด้วยโอปาติกะกำเนิดอย่างเดียวพวกสัตว์นรกก็เกิดด้วยโอปปาติกะกำเนิดอย่างเดียว
ส่วนพวกเปรตนั้นเกิดได้ในกำเนิดทั้ง4นะคะท่านผู้ฟังก็ได้ฟังการพูดถึงกำเนิดของสัตว์4อย่างครบแล้วนะคะขอสรุปให้ฟังว่ามนุษย์เปรตภูมิเทวดาและสัตว์เดรัจฉานบางพวกย่อมเกิดได้ด้วยกำเนิดทั้ง4เทวดาชั้นสูงและสัตว์นรกเกิดด้วยโอปปาติกะกำเนิดเท่านั้นนะคะอย่างอื่นท่านผู้ฟังก็อาจจะไม่สงสัยแต่คงสงสัยว่ามนุษย์ที่ได้กำเนิด4นั้นไม่เคยเห็นแต่ที่เกิดในครรภ์คือในท้องมารดาเท่านั้นนะคะพระพุทธองค์ทรงมีพระสัพพัญญุตญาณสามารถทรงทราบความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดด้วยโอปปาติกะกำเนิดจึงได้แก่มนุษย์ต้นกับดังที่ตรัสไว้ในอคัญญสูตรนะคะว่าพวกอาภัสราพรหมจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์แบบโตทันทีมีฤทธิ์เหาะไปไหนมาไหนได้มนุษย์ที่เป็นสังเสทชะก็ได้แก่ลูกของนางปทุมวดีที่เกิดจากโลหิต500องค์ภายหลังได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมดในเรื่องนี้นะคะถ้าจะสังเกตสักนิดก็จะเห็นว่าพวกโอปาติกะกำเนิดนั้นมีอายุยืนยาวเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เป็นโอปาติกะกำเนิดจึงเกิดขึ้นในสมัยที่มนุษย์มีอายุขัยเป็นหมื่นๆปีมนุษย์ในปัจจุบันมีอายุเพียงร้อยหรือร้อยกว่าปีเพียงเล็กน้อยก็ตายจึงไม่มีโอปาติกะกำเนิดนะคะนี่ก็เป็นข้อสังเกตของมิสันเองค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องยุติธรรมะหมวด4ไว้ด้วยเวลาเพียงนี้ก่อนนะคะขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ